ก็ช่วงนี้เป็นเทศกาลคริสต์มาสไงคริสต์มาสคืออะไรหรอวันคริสต์มาสคือวันฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาของศาสนาคริสต์ชาวคริสต์ถือว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าการเกิดของพระองค์จึงเป็นเหตุการณ์ที่พิเศษไม่เหมือนใครเพราะพระองค์เกิดมาเพื่อนำสันติสุขมาสู่ชาวโลกไงแล้วทำไมต้องมีของขวัญของตกแต่งแล้วลุงคนนี้ใครกันใจเย็นๆใจเย็นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคนที่ใส่เสื้อแดงนี่ก็คือซานต้าหรือซานตาคลอสเป็นคนที่เกิดขึ้นจากจินตนาการโดยมีแรงบันดาลใจมาจากท่านนักบุญนิโคลัสผู้เมตตาซึ่งท่านจะมอบของขวัญให้แก่คนยากจนอยู่เป็นประจำในคืนก่อนวันคริสต์มาสซานตาคลอสจะขนเอาของขวัญบรรทุกใส่กวางเรนเดียร์แล้วก็แอบเข้าไปในบ้านทางปล่องไฟเพื่อนำของขวัญไปมอบให้แก่เด็กๆว่ากันว่าซานต้าจะมีบัญชีรายชื่อเด็กๆทั่วโลกเลยแบ่งตามความประพฤติว่าเป็นเด็กดีมากดีน้อยแค่ไหนเพื่อจะได้จัดของขวัญให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนงั้นหนูจะเป็นเด็กดีซานต้าจะได้มอบของขวัญให้อย่างพวกเราเป็นเด็กดีไม่ได้หรอกหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะเป็นเด็กดีพวกเราก็เป็นได้แค่หนูที่ดีหรือแฮมดีๆก็พอแล้วหนูก็หมายความอย่างนั้นแหละถ้าจะเป็นแฮมดีๆจะทำยังไงนะไม่กัดเจ้าของไม่ฉี่แล้วที่นอนไม่ทำบ้านสกปรกไม่กัดกันและไม่หนีออกจากกรงด้วยเก่งมากนั่นไงของขวัญของแฮมดีๆมาแล้วเย้ Merry Christmas นะทุกคน